สวัสดีครับพี่น้องพ้องป่ายมื้อนี้พบกับอัครราชแนลนะครับผมมื้อนี้เฮาจะพามาเบิ่งฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับผมอยู่ที่บ้านชัยเจริญอยู่บ้านนาดงนะครับอยู่ตำบลนาดงนะครับผมตรงนี้ก็คือฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับผมครับเสียงจิ้งหรีดดังงิดๆๆๆอยู่ครับผมนะครับเพิ่นก็มีบ่อการเลี้ยงอยู่หลายบ่อนะครับผมหลายแปลงนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเบิ่งนะครับไปสัมภาษณ์คนที่เพิ่นเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับผมครับห้องจี๊ดๆๆๆอยู่ครับจิ้งหรีดนะครับผมเห็นด้วยครับเห็นอยู่ครับนี่คือเจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดครับผมครับผมลุงสุนะครับผมเพิ่นก็จะมียางเขียวนะครับกั้นไว้นะครับผมแล้วก็จะมีแผงไข่เฮ็ดเป็นหม่องบ้านมันอยู่นะครับผมนะครับจิ้งหรีดจิ้งหรีดครับเป็นแมลงที่มีโปรตีนสูงนะครับผมเขาไปคั่วกินครับทอดกินครับแซ่บครับไปเฮ็ดเจียวแมงเจียวหยังก็แซ่บนะครับผมนี่ครับอิดอยู่ครับโอ้ฟาร์มเพิ่นใหญ่นะครับฟาร์มเพิ่นตอนนี้เพิ่นก็เอาน้ำใส่ให้มันเอาน้ำใส่ให้มันเป็นหยังครับผมน้ำใส่ให้อ๋อมีการเอาน้ำใส่ให้จิ้งหรีดกินพร้อมนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นๆความชื้นหน่อยนะครับผมมีอบไข่ด้วยตัวนี้ครับกำลังอบไข่ครับมีเขามีการเพาะพันธุ์มันพร้อมนะครับผมนะครับไข่ออกมาเพิ่นก็จะเอาตัวน้อยมันมาเพาะอีกตัวนึงครับตัวนี้ครับแล้วออกไปอันระยะเวลาเขาเลี้ยงนี่จักเดือนครับเดือนนึงเดือนนึงเดือนนึงนะครับผมเดือนนึงก็ได้ขายครับเดือนนึงก็ได้ขายเดือน5มื้อนี่ล่ะเดือนนึงครับก็คือป้อมแบบแล้วเฮาเบิ่งจังได๋ครับว่ามันเป็นพ่อได้ขายแล้วครับเบิ่งซิแล้วเบิ่งอ๋อมันโตใหญ่แม่นบ่ครับตัวใหญ่มันก็เฮาต้องเอาไข่เฮาแล้วไข่ออกแล้วเฮามันเอาออกขายมันจะไข่ติดอันนี้บ่ครับไข่บ่ห้องนี้ใหญ่ไข่อ๋อตัวใดห้องใหญ่หมายถึงมันกำลังไข่มาครับเริ่มห้องก็ตรงไข่ครับก็ขายทีนึงวันนึงได้หลายป่ะครับจักโลครับแต่ละอันก็ 2,000 ครับ 2,000 เท่ากับ 1,500 ครับว่าขาด 1,000 นะครับผมแล้วแต่แมงพันแมงหนามก็ได้หลายแมงบ่หนามก็ละอาหารมันเฮาเอายังให้มันกินครับอาหารไก่น้อยอาหารไก่น้อยนะครับผมนะครับก็เป็นรังไข่เป็นทาวเวอร์นะครับให้มันอยู่นะครับเฮ็ดไอ้สายเฮ็ดเป็นบ้านให้มันอยู่นะครับนี่หลายแป้งนะครับโอ้เบิดนี่ว่าไม่เป็นแสนตูนครับเบิดนี่ก็คือบ่อนึงนี่ได้ประมาณ 2,000 ตูนครับ 2,000 กว่าบาทอ๋อครับผมเขาขายเป็นจังได๋ครับเป็นโลขายเป็นตูเป็นโลโอ้ครับนะครับผมหลายเลยครับนะครับนี่เพิ่นก็เอาแง่งเขียวครับกันไว้ครับบ่ให้มันออกนะครับผม
แล้วก็เฮ็ดเป็นหางไข่ใส่ไว้นะครับแล้วก็มีถาดน้ำนะครับผมให้ไว้ให้มันกินพร้อมนะครับอายุการไข่มันก็วันเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งตัวน้อยครับแสดงว่าแต่ละบ่อเฮาก็จดวันที่ไว้ให้พร้อมบ่ครับหรือว่าเฮามาสังเกตเบิ่งโตมันหน่อยต้นแย่หมายถึงว่าอายุมันได้นะครับเขาสังเกตโตมันออกบ่เอาเวลาเขาเก็บเขาแกะเนี่ยออกบ่ครับมันก็เปิดออกอ๋อมาเจอครับผมเอ้าขี้ดินเขาท่าไปอย่างครับมันหัวบ่เฮ้ยบ่ได้มั้งน้ำมันขี้ไข่มันขี้บินขึ้นมาก่อนโอ้เอาเขาบ่ให้มันอ่ะบินขึ้นมาถ้าพวกปิดไว้มันก็บินหนีไปเนาะนะครับครับผมกำลังแกะมาเบิ่งนะครับผมครับผมนี่ก็คือฟาร์มจิ้งหรีดนะครับผมฟาร์มจิ้งหรีดโอ้หมักหลายเลยครับนี่ครับเต็มเลยครับผู้ใดสนใจจิ้งหรีดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรติดไว้ทั้งใต้นะครับผมโทรมาสอบถามเพิ่นก็ได้ครับว่าอยากได้จิ้งหรีดไปประกอบอาหารหรือว่าไปเฮ็ดขายน้ำตลาดนัดก็ได้ครับเอาเวลาเขาเก็บเขาก็จับเคาะเคาะเลยครับเคาะเลยนะครับเคาะใส่กระมังใส่กระมังเอาน้ำใส่มาครับนี่ฮะก็ใส่แล้วก็เอาไปใส่น้ำครับล่างแล้วก็ใส่ถุงตั้งกิโลครับต้มลวกก็เจ้านะพอข้าใหญ่ก็จะเอาก็จะเอาตัวสดไปอ๋อครับมันค่อยบดนั่นเนาะครับเสียงมันกับกิ๊ด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 อยู่ครับผมครับนี่คือน้ำเอาไว้ให้มันกินนะครับอาบน้ำใส่เกลือใส่เอาไว้ในห้องเก็บนี่ห้องตันออกมันจีบเต็มจับน้ำมันครับน้ำเต็มเลยครับทำไม่ได้แต่แพงไข่เขาก็เอามาใส่ได้อีกคือก่อนไหมครับได้ที่เราครับแพงไข่ครับได้สามเทือสามเทือเขามันกัดขาดกับเป็นสีแดงครับมันยุ่ยนะครับมันกับกัดเขากับเปลี่ยนไม้ครับเปลี่ยนไม้มาใส่นะครับซื้อไปกับแพงละ2บาทครับผมผลิตทันกับพ่อค้ามาเอาป่ะครับหรือบ่ทันเพราะว่าคนมาเอาหลายมาเอาเขาเอาไปส่งตลาดนี่ตลาดนี่พ่อค้าก็มาเอาครับผมค่าจะมาเอาเท่าละ50โลเท่ากับ100โลอ๋อครับผมเจ้าตัวสดใส่ใส่กงครับแล้วก็นั่นน้องนายเขาจะก็จะไปขายไปทอดเป็นยังก็แล้วแต่เขาจะเอามาครับไปก่อนครับ
เลี้ยงยากบ่ครับก็บ่ยากบ่ยากนะครับแล้วที่นี่ช่วงหน้าหนาวอยากยากอยู่ฮอมันอยากตายอ๋อมันอากาศมันหนาวบ่ครับมันหนาวครับผู้คนฮ้องอีกแล้วถ้าหนาวได้ก็บัดนี้ถ้าผู้ใดสนใจมาศึกษาเบิ่งงานนี่มาเบิ่งได้บ่ครับอยู่ฟาร์มเฮานี่เบิ่งได้ครับโอ้ครับผมผู้ใดอยากมาเบิ่งวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับผมมาติดต่อสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เอาเบอร์โทรทิมไว้ให้นะครับว่าผู้ใดต้องการอยากประกอบอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับผมมันยานแต่หนาวอย่างเดียวครับพวกหน้าห้อนหน้าฝนหน้ายังมีส่วนอย่างบ่ยากบ่หน้าฝนมันใครตลอดปีเลยบ่ครับตลอดเลยเนี่ยฮอดเลี้ยงตลอดเดือนนึงฝนนายเลี้ยงตลอดก็ได้เดือนนึงกับไข่เท่านึงประมาณนี้ป่ะครับก็ฮับเดือนนึงกับไข่สิแล้วตัวน้อยนั่นแหละอ๋อครับตอนเฮาเก็บนี่ตัวมีไข่นี่เฮาก็คัดออกบ่ตัวใดบ่บ่ๆเอาเบิดเลยสิมีตัวผู้ตัวแม่คือกันครับบัดทีนี้เฮาอันเอาตัวไข่นี่เฮาเอาจังได๋ครับตัวไข่เอาไปเพาะต่อไปนี่เพาะต่อไปไข่ก็เอาขันมาวางโอ้มันจะอยู่ในขันเลยป่ะครับเออขึ้นมาไข่นี่ป่ะพอขึ้นมาไข่แล้วเฮาเอาไข่ตัวไปเพาะขึ้นมาครับวางไข่สี่อันนี้มีไข่ครับนี่ครับมีไข่แล้วโอ้ไข่ครับจิ้งหรีดมันจะมาไข่ในขันนี่ครับผมเขาก็เอาแกบป่ะครับใช่เออไข่แกบเอายังใส่ขาข้างหลังไข่ก็ขามันไข่มันก็จะพุดๆออกมาถึงมีเล่นป่ะครับทำใหญ่ล่ะไข่ยังเล็กโอ้ตัวขาวๆนิดหน่อยนะครับเออใช่แล้วแล้วเขาต้องให้อาหารป่ะครับตัวน้อยมันเรือว่ามันจะพอแล้วตอนจุดคอมันแตกพอมันแตกแล้วก็จะเอาอาหารใส่อ๋อตัวนี้ก็คือมันจะใหญ่ของมันเองใหญ่ของมันเองครับผมไข่นี่ขนาดนั้นก็7มื้อครับมันจังตัวนี้ดีก็15มื้ออ๋อครับผมมันสิแตกเป็นโตน้อยๆคือให้เฮานี่นะครับผมพอมันใหญ่แล้วเฮาก็เอาเข้าสู่เบาะสู่บ่อยนะก็เอาบ่อเพาะนะครับมัดแหงไข่ใส่แหงไข่ใส่อาหารใส่เนี่ยน้ำใส่ข้าวเห็ดครับกระจกตัวมันใหญ่ทำดีแหละครับนี่ก็จะออกไข่แล้วครับมันจะ7ถึง15มื้อมันแตกขึ้นมา15มื้อนี่แตกเพราะพันธุ์ที่แตกแล้วก็อีก15มื้อนี่ก็ใหญ่ขึ้นมาครับขึ้นมามื้อนี้ย่างโดนสดว่าถ้าอากาศมันร้อนนี่ก็เดือนไปปลายเดือนถ้าอากาศหนาวแน่ก็เดือน15มื้อนี่แหละอ๋อครับผมงั้นเดือนก็กลัวนะครับเฮาจากมันใครเฮาก็เก็บผลผลิตได้ถ้าอากาศร้อนก็สิเดือน15มื้อก็สิขายครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับผมในการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับผมเลี้ยงจิ้งหรีดขายครับผมก็สามารถสร้างรายได้ให้เฮาได้อยู่ครับผมนะครับพี่น้องพ้องไปผู้ใดสนใจนะครับผมก็เข้ามาติดต่อลุงเพิ่นได้นะครับผมว่าวิธีการเลี้ยงจังได๋ครับผมลุงเพิ่นจะให้คำแนะนำครับผมว่าเฮาจะเลี้ยงจังได๋หรือเฮาว่าสามารถมาซื้อพันธุ์มันไปเลี้ยงได้บ่ครับได้อ๋อครับผมซื้อพันกับขันหนึ่งกับขันห้าสิบบาทอ๋อครับผมเราก็มาซื้อพันไปเลี้ยงได้นะครับผมจะเฮ็ดโรงเรือนด้วยกันนี้นะครับแล้วมีศัตรูป่ะครับมีเป็น
คันนี้ก็มีแต่เกี่ยมกับแก่ไปซะนะอ๋อคือเฮาต้องปิดให้ดีๆบ่ให้มันเข้ามาได้เนาะครับคันเฮาเฮ็ดคอกเฮ็ดโรงเรือนดีๆเฮาก็พาแยงอ้อมดีๆก็บ่ปิดก็ได้อ๋อครับกันครับอันนี้คือมันเกิดอย่างลักษณะเปิดตั้งเลยนึงนะครับให้ได้กันไว้เรื่องความฮ้อนความหยังนี่บ่บ่เป็นหยังนะครับฮ้อนหลายฮ้อนหลายอากาศฮ้อนหลายเฮาก็เปิดพายแยงออกมันก็อากาศมันก็เย็นอากาศทะเทนะครับนะครับมันกําลังมากินอาหารนะครับนี่นะครับบางเจ้าเพิ่นเลี้ยงใส่ทอใส่หยังก็ได้มั้ยครับได้แต่ว่ามันหักได้หน่อยได้หน่อยนะครับถือว่าเฮาเฮ็ดคอกไว้มันไม่ค่อยได้หลายนะครับอือเฮ็ดคอกมาตรฐานกระเบื้องแผ่นเป็น60โอ้กระเบื้องแผ่นนึงพอดีแผ่นนึงพอดีครับ2เมตร40เนาะย่างแผ่นนึงน่ะอันนี้ก็แผ่นใหญ่ครับแผ่นใหญ่เลย120 200ครับ20แผ่นสั้นเฮาก็มาตักเพิ่นเลยได้2ด้านครับผมแล้วถ้ามันเปียกมันอย่างนี้เป็นผลต่อมันบ่ครับมันชื้นมันอย่างซิชื้นก็มีผลอยู่ให้ผลนะแพงไข่เฮาอ่ะนะโอ้แพงไข่เฮาเละนะครับไข่เละพยายามบ่ให้น้ํามันถึกครับแข็งมันเปื่อยมันค่อยใส่ได้โดนนะครับใส่ได้โดนมันเฮารักษาได้ต้องใส่ได้โดนครับฟาร์มเฮาเลี้ยงมาได้จักปีครับมัน6ปีแล้วอ่ะโอ้6ปีครับครับเพิ่นเลี้ยงได้6ปีนะครับคืนทุนเรียบร้อยนะครับ ครับคืนทุนเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับอาหารครับเดือนละ30กล่องการที่ปอบก็ติดต่อละ500เนี่ยอ๋อครับผมอาหารต่อเดือนนะครับต่อเดือนถ้ามันกินเบิดนี่มันจะหายไปเลยเนาะครับอาหารอยู่นี่ก็เบิดเลยเปลี่ยนเบิดน้ำมากินมันสิบ่เห็นเท่าอันนี้เลยอ๋อครับมันจะโตนกำจะแค่ตอนนี้มันยังเคยมันนอนป่ะครับตรงนี้มันเฮามาเบิ่งสิมันสิสิดีมันสิงบอ๋อครับมาๆๆนั่นแม่สะดิ่งอ๋อมีแมงสะดิ่งครับมีแมงกิ้งหรีดดำกับแมงสะดิ่งเอ้ยผมเห็นเขาขายอันนั่นพร้อมขายจิโป้มมั้ยเลี้ยงได้เพื่อนป่ะครับกิปมก็เลี้ยงว่านเลี้ยงตัวต้นพันมันหายไปแล้วโอ้เลี้ยงมาได้หาพันยากกันนะครับเลี้ยงยากแมงสะดิ่งนี่มันจะต่างกับจิ้งหรีดยังไงครับมีสะดิ่งก็คือกันแหละแต่ว่ามันราคามันก็ซ้ํากันอ๋อแต่ว่ามันหาได้หลายกว่านั้นมีอันมันตัวน้อยก่อนมั้ยครับตัวน้อยรสชาติยังไงครับแมงสะดิ่งรสชาติก็แซ่บคือกันแซ่บคือกันนะครับแล้วแต่คนก็มักอันนี้คนก็มักอันอืมครับจิปโปมมันเลี้ยงคือกันนี่บ่ครับโปมตะกี้ก็เลี้ยงบ่เลี้ยงใส่แผงไข่นี่คือกันได้คือกันนี่ล่ะครับมีดับครับจิปโปมเลี้ยงง่ายขามันหล่นตายมันพอคือจิ้งหรีดนะครับนะครับฟาร์มหมักใหญ่นะครับมีหลายบ่อนะครับผมนี่คันเท่าได้ได้เท่าละ30โลก็ได้โอ้คอกนึงนะครับโอ้หลาย10 24 25เด้อครับได้หลายกว่านี้ขายกะดีโลก็100เท่ากันอืมครับผมราคาเอาโล100น้ำบ้านเฮาขาย100 200ครับผมถ้ามาซื้อไปกินนี่ก็200อันมีอยู่บ้านมีเก็บไว้บ่ครับ
ผมว่าจะซื้อมากินพร้อมครับหรือว่าเอาเก็บเอาสดๆนี่ได้ปะเก็บสดๆก็ได้ครับผมเอาโลนึงครับโลละร้อยนะเป็นปะร้อยนึงแล้วครับครับผมครับตอนนี้เขามาเบิ่งการเก็บนะครับผมการเก็บครับว่าเป็นจะเก็บยังไงนะครับครับแกออกมาเคาะใจนะครับผมมันบินหนีป่ะครับหรือจะกระโดดอย่างเดียวครับเขาก่อแข็งไข่มาชันชันชันมันลงนะครับผมครับสั่นควักควักลงใส่กระมังเลยครับแสงหนึ่งก็ได้หลายเติบนะครับไม่ได้ปันไหนมันได้เก็บปันไหนครับมันกินกันไหมครับเนี่ยคือตัวใหญ่กินตัวน้อยปะก็กัดกันนี่เต่านะลายนะครับยังครับผู้ซอยเขาผู้ซอยพอไงเก็บจิ้งหรีดแล้วหรอกละท่านใดไข่ตัวไหนจับเดี๋ยวนะครับจับจะถึงกระมังแล้วครับกลายแล้วครับโอเคครับตอนนี้กระมังนึงเท่ากับว่าสั่งเบิ่งครับมาได้เท่าไหร่ละแล้วถ้าเขาโบเลี้ยงแล้วเขาถิ่มแบบเขาเลยคือควงนี่แต่ว่ามันสีได้หน่อยนะครับครับต้องเลี้ยงเป็นสั้นเนาะมันก็ได้ไหลเทใส่ถุงนะครับผมตรงนี้ช่วยได้บักลายเลยครับครับผมปิดเลยครับผมโอเคครับนะครับเขาก็เฮ็ดเป็นย่างเขียวของซี่ครับปิดไว้กันไว้บ่ให้มันออกนะครับผมครับเขาก็มีขวดน้ำนะครับทวงไว้ครับให้มันตึงครับผมบ่ให้พวกฉีกเกี้ยมกับแก้นะครับเขาไม่กินนะครับผมไล่
ไข่มันตัวนึงนี่มันไข่ประมาณจักฟองครับผมหลายดิหลายนะครับจะว่าประมาณ300นะ300แต่ละตัวมันแสดงว่ามันก็ทวีคูณตัวครับหมายถึงว่าเฮาเลี้ยงได้ไข่มา300มันก็ออกแม่แพ้ลูกแต่หลายคนก็อีกไปเรื่อยๆก็เพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆเฮาก็เลี้ยงง่ายแล้วก็ง่ายแล้วก็ต้องเอาไข่ไข่เฮาขายครับไปทอดไปเรื่อยๆครับผมครับถึงกว่ามันเห็นถ้ามันตัวน้อยเฮาก็เปลี่ยนพันธุ์ใหม่อ๋อครับแล้วพันธุ์เฮาแปลวใช่ครับพันธุ์เฮาก็ไปสร้างชื่อเจ้าอ๋อฟาร์มนี้ฟาร์มที่เขาเจ้าเลี้ยงตัวใหญ่ขึ้นมาครับลักษณะโรงเรือนนะครับผมโรงเรือนเพิ่นเฮ็ดไว้อยู่ในส่วนอย่างนะครับผมโรงเรือนตรงอันนี้อยู่ในบ้านก็มีครับโรงเรือนมีหลายบ่อครับเสียงครับจิ๊ดๆๆๆอยู่ครับครับตัวน้อยครับอันนี้ตัวน้อยมันกำลังนะครับเป็นบ่อเพาะครับตัวนี้ครับบ่อเพาะตัวน้อยครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับผมก็มาติดต่อเพิ่นได้ครับเบอร์โทรยังครับผม081ครับ05ครับ73ครับ281ครับผมโอเคนะครับผมถ้าผู้ใดสนใจจิ้งหรีดแซ่บๆนะครับอยู่บ้านนาดงอยู่บ้านชัยเจริญครับติดต่อหรือโทรมาล่วงหน้าก็ได้ครับผมโอเคครับ